กดปุ๊บดิข้ามไปเลยเอาแล้วนี่แปดอะไรฮะโอ้หานี่ครับเดวี่ครับจะโดนลุงหรือเปล่าครับสมาร์ทฮาร์ดครับผีจากเดวี่ครับไม่ใช่การโดนลุงนะแต่เมื่อเดินฝั่งทิปเปอร์เข้าไปอีกหนึ่งครั้งครับสมาร์ทฮาร์ดเข้าไปหนึ่งรอบแล้วใครจะตายก่อนนั้นเก็บเพิร์ดบัตรได้ก่อนครับแต่ตอนนี้สมาร์ทฮาร์ดต้องวิ่งหนีโมบุฮะยิงอยู่ยิงอยู่ครับนี่ฮะอันติเมทครับเต็มหน้าเต็มกระบาลครับบอกเลยว่าหัวแหกครับดับเบิลคิวจากโมบุไปเข้าชาร์จได้หรือเปล่าสารโดนครับปั๊บอลิสพาวเวอร์โนเอ็กซ์ก๊อตฮะไอ้ที่โมบุไม่เต็มไม่เต็มหน่วยครับแต่ทิปเปอร์เหมือนไม่กลัวครับตีปาดตีปาดครับเดวี่ไม่กล้าหันครับเพราะว่าหลอดทิปเปอร์กำลังจะเต็มครับถ้าหันบอกเลยว่าอาจจะเจ็บโอ้โหไก่ชนครับไก่ชนยังเข้าอยู่ครับนี่ครับมีความสามารถเฉพาะตัวของทิปเปอร์ครับที่ไม่ควรจะเรียนแบบครับแบกค่าได้แต่เหมือนจะรอดด้วยเพราะเพื่อนจะมารับอ้าวแต่โมบุมาจากด้านหลังแบบนี้ครับยอมเถอะฮะพาสีฟนะครับโอ้แล้วมาดูก่อนนะนี่ปาบครับจะรอดไหมครับแฟงโอ้โหสตันสวยงามครับปุ๊ปปี้โดนถอยกลับไปครับแล้วโมบุครับเหมือนจะปืนเข้าไปยิงขออีกหนึ่งนิดอ้าวแล้วแปดหลบสวยงามสมาร์ทฮาร์ดก็มาตามแบบนี้ครับพลาดเหมือนกันครับโมบุครับสมาร์ทฮาร์ดมาสวยครับบอกเลยว่าสมาร์ทเซ่มากๆเลยรอครับอัลติเมทแล้วครับเดินไปล็อกไปครับตับปอดก็อ้าวครับเฮเลลงมาจากเทสครับอันน่ะทิปเปอร์มาพร้อมกับบุ้งครับโดนตีจนสะดุ้งครับฆ่าได้เสร็จปุ๊บและเปลี่ยนเป้าหมายอีกแล้วฮะป้อมนี่ครับมุกเดิมเลยครับและรอบนี้ครับเหมือนจะรอดรอดด้วยฮะทริปเปอร์อัมสไตล์โอ้โหไหลเลยโอ้แล้วจ้องหน้าแบบนี้เดวี่จะเอาอะไรรอดครับแบตมีเทเลมีครับเหมือนว่าจะล็อกแบตมาครับป๊าบครับได้1ตัวครับตีเส้นหน้าทริปเปอร์ออกไปได้ครับสมาร์ททัชเข้าไปต่อครับปุ๊บปี้ครับฆ่าสมาร์ททัชได้ครับทุกมาโตเก็บตังฝั่งเดวี่ได้เหมือนกันครับแต่ตอนนี้ครับมิดเลนครับ 1-1 กันอยู่ครับสกิลใครโดนสกิลใครแม่นกว่าและทิปเปอร์มาจากคอร์ที่โดนตีไปเมื่อกี้ครับและแทงไป1ทีครับฟาดอีก1ครั้งครับเก็บได้อีก1ตัวเหมือนกันเพื่อเติมให้ได้สกาวครับเปิดอัลติเมทครับดินครับพยายามจะยิงไปที่อาราเล่ครับแต่อาราเล่เอา ADC กันแบบนี้ไม่ถูกต้องนะฮะซัพพอร์ตให้ ADC กันครับนี่ใครซับใครครับบอกผมทีแต่อาราเล่ตายอยู่ดีเพราะอันติของโมบุฮะช็อตปากเข้าไปครับโดน1ตัวครับโดนเอ็กซ์ซอสค้างไว้ครับแต่ว่าทนที่ครับมาด้านหลังไม่โดนเอ็กซ์ซอสแต่ว่ารัดใช้อัลติเมทพลาดแต่นั่นก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้ทางด้านติ๊กดักรอดฮะครับหมู2ตัวฮะชาร์จไหนชาร์จไหนชาร์จไหนชาร์จโอ้ชาร์จชาร์จโอ้โหแล้วโดน2ครับตอนนี้ครับทิปเปอร์เริ่มเป็นตัวของตัวเองครับ1ต่อ2 1ลุก2แล้วเก็บเอดีแครี่ได้แบบง่ายดายโดยซัพพอร์ตช่วยอะไรไม่ได้เลยฮะโอ้แล้วมีเสียงมาครับเคยแล้วเข้ามาครับและอันติไปนานะครับกลายเป็นคนโดนแทนสมาร์ทฮาร์ดอยู่กลางวงโดนเอ็กซ์ซอสแล้วเก็บไปก่อนครับเรียบร้อยไปครับแลกชีวิตกับปูปี้แต่ว่าคุมาโมโต้ครับสตันโมบุได้สวยงามครับโมบุครับพยายามจะหาจังหวะในการโดนข้ามกำแพงฮะทันเลยครับเปิดคดีคอครับยิงไป1ดอกครับยิงไป2ดอกครับและทางฝั่งของทีมสีแดงได้บารอนชอเสร็จเรียบร้อยครับและทางด้านสุดที่ตักเสร็จไปแล้ว1อ้าวแล้วแลกกันไปเดวี่เข้าไปอยู่กลางวงครับและแปดออกมาเหมือนจะติดนิดนึงครับแล้วก็ตายไปฮะโอ้โหเหลือ3-3บนหน้าจอฮะตอนนี้นั่นแล้วขายหน้าเก่งอ้าวครับและเดวี่เข้ามาอยู่กลางวงครับมีคนเทเลพอร์ตมาจากด้านหลังทริปเปอร์คนดีคนเดิมครับลงมาแบบ 5-1 แบบไม่กลัวใครเลยแล้วเดวี่ตายไปก่อนแบบนี้ซิกดักบอกเลยป่วยของจริงเจอคุมาโมโต้นะครับอเล็กดิลีได้เลยครับและจีนที่มีทางเลือกเปิดคดิคอก่อนเลยครับเอาจะติดเพียสมากใช้อัลติเมทครับและเก็บเป็นฝั่งของนะครับคุมาโมโต้ไปได้ก่อนแต่ทริปเปอร์ยังคงไม่หยุดเข้าไปอยู่กลางวงครับรวมถึงสมาร์ทฮาร์ดครับแต่ว่าตัวเอดีแครี่ครับจากด้านอเล็กเนี่ยไม่กล้ายิงฮะไม่กล้าเข้าไปลึกขนาดนั้นครับเพราะป้อมยังไม่แตกครับมีสิทธิ์ที่โดนสวนและโดนเก็บทั้งทีมได้สามารถบางอย่างดูโอ้โหโมบุมาโดนแบบนี้ครับและเป็นตัวดาเมจตายด้วยตายที่อาจจะลำบากได้ครับโอ้โหไม่ดูขมับขวาเข้าเต็มหน้าครับแว่นหลุดเลยฮะโดนเปิดโงครับแล้วโมบุไปหลงอะไรอยู่ตรงนั้นเลยครับจากที่ปกติน่าจะรอดแต่รอบนี้ครับเหมือนจะไหม้ฮะโอ้โหหน้าไหม้เลยครับและสมาร์ทฮาร์ดเข้าไปหานานาครับปาดไปหนึ่งทีครับโดนเอ็กซ์ซอสไปครับและดึงเอ็กซ์ซอสมาได้แล้วแบบนี้ครับโมบุโต้เข้าสบายครับตัวเองไม่มีเนี่ยโดนเอ็กซ์ซอสครับและทิปเปอร์เข้ามาเติมเป็นแนวหลังครับโอ้โหปาดเข้าไปปาดเข้าไปแต่นี่ครับแฟงอยู่ครับแฟงอยู่ทิปเปิลคิวแฟงอยู่ครับอ้าวแล้วเดวี่กับทั้งฝั่งของปุ๊บปี้ครับกลายเป็นทีมนะป้อนและแนวหลังครับที่ทำดาเมจได้เยอะมากครับคุมาโมโต้กับทิปเปอร์ครับขอเล่นแบบได้ไหมโอ้โหนี่ครับนายใช้ท็อปกับมิดแล้วก็ใช้ได้เหมือนกันและเป็นทริปเปิลคิวจากคุมาโมโต้และเก็บเอสไปได้ครับ UDG ใครตายไม่เป็นไรเราแก้แค้นให้และเกมนี้เป็น UDG ที่ชนะไปครับโอ้โหจบไปแล้วครับผมกับเกมแรกเนี่ยโอ้และมาจังหวะสวยงามด้วยครับจังหวะที่ปิกาทีวอตเตอร์เจตลงถึงโคเดนฟิตรับหน้าอยู่ครับแล้วพยายามจะเอ็กซ์ซอสครับเกี่ยววอตเตอร์เจตให้ได้ครับแต่ว่าคามากดสปีดลงเตียวไปครับเอ็กซ์ซอสกินในจังหวะที่2ครับฟาเล่ตามไม่ไหวครับ
เหมือนจะโดนเหมือนกันครับแล้วยังไงปาเล่อีกทีเดียวแล้วเรียบร้อยครับพลาดไปติดมีเนียนฮะมีเนียนชัดเลยครับมีเนียนบางครับและทางฝั่งของเนี่ยโคเดนฟินยังตามต่อครับยิงไปเป็นดับเบิลคิวอย่างแน่นอนและทิปเปิลคิวกำลังยอรออยู่ด้านหน้าวอเดนเจนทำอะไรก็ได้ฮิวให้หน่อยช่วยหน่อยครับและตึงเป็นจังหวะนี้เรียบร้อยเป็นทิปเปิลคิวอย่างสวยงามครับโคเดนฟินคนจะมาแกงครับไม่มองไม่เห็นด้วยโดดเข้ามาอินเดโตโดนอยู่ครับแปดหลบไปแต่ว่าอลิสเปาโอ้ชะแกงสวยครับเรียกที่บวกสวนด้วยครับและเหมือนจะรอดครับเพราะเสกมาทำให้ทางฝั่งเอเซอร์ต้องถอยมาครับแต่เสกครับเข้ามาจะบวกหรือจะถอยครับบวกไปที่ฟาเล่ก่อนครับแล้วมีโค้งครับใช้แอนติเมทครับเหมือนจะไม่โดนเสกไม่เต็มนะตามผิดได้วิ่งหนีครับเอ้าโอ้ตะโกนมาจ่าเอครับเอ้าวอเตอร์เจ็ตมาหน้าครับตีตะกะแตนตายก่อน1ตัวครับแล้วดูมีทางด้านของโคเดนฟิตเข้ามาช่วยยิงโค้งด้วยครับอินเดนโตครับเจอครับแล้วลิมิตกระโดดเข้ามาเก็บโค้งอีกครั้งครับไม่เสียใครเลยครับได้2ด้วยฮะสำหรับบีกันทีและทำไมเสกถึงไม่กลับตั้งแต่เมื่อกี้ฮะไม่ควรนะครับบวกครับก้อนและเสกครับเรียบร้อยเลยฮะแฮชแท็กอนิเมตัมครับติดเกียร์ล่อของเสกครับและลิมิตเข้ามาช่วยแบบนี้ตายคู่ครับดับเบิลคิวครับของเกมที่เห็นมานะครับพยายามจะให้ตัวอย่างลิมิตและเสกได้ความมั่นใจเยอะๆเพื่อสร้างจังหวะตรงนั้นเป็นโอกาสที่ดีของเราหรือเปล่าครับแต่ตอนนี้มีการบวกกันขึ้นครับลิมิตรับกลับเข้าไปในมีไฟครั้งครับหลังจากที่หนีออกมาครับสองตัวเกือบตายแต่ฟาเล่มันเหมือนจะเข้ามาได้สวยครับปาดลิมิตไม่ได้หนึ่งตัวแต่คนนี้ยังคงไม่หยุดยิงครับและแต่โดนซินซ่าสตาร์ทไปแบบนี้ครับโอ้แรกไม่ได้หนึ่งตัวก่อนตัวเองจะตายอย่างแน่นอนครับโคเดนฟีดครับแรกกันไปคนละ2-2นะชัดดาวโคเดนฟีดไปได้ครับซินซ่าอาร์เจนีขอเปิดไฟครับปาโอ้โหปาสวยเลยครับแบบนี้ครับเตะครับตายอยู่กลางวงครับลิมิตพามาตายครับบอกเลยจังหวะนี้เนี่ยแมวพาเลนอะไรพาเพลินนะคู่ขาคู่ขาเหมือนผู้หนูว่าอ้าวแล้วยกไปแล้วใช้ตัวกิ้วทุกอย่างไปหมดแล้วโค้งครับโนอันสิงที่ช่วยเพื่อนครับพยายามจะกันโป้งอยู่แต่ลิมิตมันรู้จากด้านหลังครับทำให้แนวหลังเนี่ยเหมือนว่าจะไม่ตายแต่ว่าตัวเองเขาไม่รอดเลยฮะโอ้แต่การยิงของเสกรวมไปถึงนะโคเดนฟีดครับมาดิรอบนี้มาเหมือนกันครับเพื่อนมาเพื่อนรักแล้วครับบอกเลยว่าใช้อันติใครใช้ก่อนใช้หลังยังไงพอตเตอร์ก็ตายอยู่ดีฮะและโค้กับฟาเล่ครับไม่ควรจะเข้าต่อฮะและหยิบมาหนึ่งอ้าวแล้วจ้าเอ๋เสกเจอแท็กแจ็คพอต3-1ครับแล้วว่าเจสครับไม่มีจุดยืนพยายามช่วยเสกอยู่ครับและว่าทางฝั่งของลิมิตครับเข้าไปตายสายถวายชีวิตก่อนอินเดโซเข้ามายิงแป้งแป้งแป้งครับยังไม่ได้ใช้อันตินะอินเดโซโอ้โหไม่ดีมั้งฮึบโอ้โหแตกครับถ้าจะโดนสักขนาดนี้ถ้ารอดบอกเลยว่านายเก่งมากครับแต่รอดแน่นอนครับ BGA ฮะโอ้ชีวิตแรกครับเสียไปแล้วครับและตอนนี้ลิมิตหาตัวเข้าต่อครับปาเล่ไม่ควรตามแล้วนะเพราะตายแน่ๆทรงแบบนี้เปิดโซนมาแล้วเล็งไปคาเซต้าอยู่คนเดียวบาดเปลี่ยนแล้วเดียวได้ครับแรงไม่ไหนครับคุณฟิตโอ้โหจ้าเอ๋ครับโอ้แล้วล็อกได้อาชินี่ด้วยครับเสียมิดเลนไปก่อนแบบนี้ครับแทบจะปิดเกมเลยฮะเอเซอร์ปิดเกมจริงครับยากครับบอกเลยโค้ชถ้ากลับไม่ทันนะครับเป็นอีกตัวนึงที่โดนเล็งอย่างแน่นอนครับเข้าไปเสกเล็งแล้วครับโค้ชอัลติเมทโดนไป3ครับยกลอยไปเหมือนจะไม่สุดครับแต่ด้านหลังก็เข้าไปแล้วครับโอ้โหมาแบบนี้ไม่ไหวครับมีแต่ดาเมจครับโดนยิงสวนเข้ามา3-1ครับก็ไม่รอดครับและคาเซต้าจะวิ่งถึงบ้านไหมโอ้บ้านก็ช่วยไม่ได้ครับต้องโดนดาเมจแรงมากจากโคเดนฟีดครับและเรียบร้อยแน่นอนครับปีกทีในค่ำคืนนี้ครับยังคงชนะต่อไปเรื่อยๆครับทำให้เอเซอร์เนี่ยไม่สามารถลดความห่างของคะแนนครับที่อยู่ระหว่างเขาและปีกทีลงได้ฮะเรียบร้อยครับถือว่ายังโชว์ความแข็งแกร่งได้อยู่เหมือนเดิมครับปีกทีนะครับทับมานะครับตอนนี้ฮะเรียนลินลึกไปเกินไปครับแล้วไวเปอร์ครับสโลใส่ลงถึงลอยครับสลีนเข้าไปครับเรียบร้อย1คิวชัวร์ๆใครจะเอ้าเอ้าโอ้โหเนี่ยฮะนะครับถึงโอ้โหเจอกันแบบนี้นะครับคิดไม่ทันครับบอกเลยว่าเดนก้าได้เหมือนเยอะกว่าเนี่ยไวเปอร์มุดมาจากทางด้านบนนะครับแล้วน่าจะโดดเข้าไปแล้วตามด้วยฮุกช็อตนะครับตามด้วยอันติเมทเทคจากอันติตัมครับโอ้โหครับไม่รอดเนี่ยก็ว่าไวเปอร์จะมาแก๊งเรนดินอีกครั้งหนึ่งโอ้โดนใส่ไปครับแล้วไวเปอร์ครับป้อมยิงครับบอกเลยว่าไวเปอร์นี่ซวยแทนครับป้อมยิงครับอ้าวฮะโอ้ยลิควิมครับแต่น่าจะเก็บได้ครับผมกลางครับจังหวะที่น่าอยู่ครับทีโฟเข้าไปขวดใส่โอ้แล้วเอ็นก้าเข้ามาครับไวเปอร์ต้องแฟกมาจากทีโฟครับแล้วก็ไดฟ์เข้าไปหาครับไดฟ์นำมาในป้อมถึงป้อม2เลยครับ
แต่ตรงนี้ก็มาแก๊งแต่ว่าพอดีอ้าวไปล่างครับไปแล้วไปแล้วไปอ้าวล็อกใส่วอลล็อกครับส่วนน้องฟองซินเนี่ยซันใส่วอลล็อกเช่นกันนะครับเดฟชาร์ใส่โนเวแฟดไปช่วยโนเวครับแล้วก็กดฮิโรโนเวเช่นกันนะแล้วส่วนเนโรเข้ามาแต่ว่าเตะไปแล้วครับแต่ยังคงเก็บคิววอลล็อกไปได้แล้วฮะดูครับโอ้มาฮะแล้วน่าจะใครว่าคาทัศโดดไม่ได้โดนป๊อปแปะแน่นอนครับบอกว่าเพนใส่ไปนี่ป๊อปแปะ1ป๊อปแปะ2ป๊อปแปะ3ป๊อปแปะ4โอ้โหเดนที่เพลชครับแต่ว่านานหน่อยเหลือเกินเพราะว่าเราได้ตามมาทันนะครับสตันสันตาไฟของดูครับตามด้วยการเตะนะครับเช่นโปรโตคอลแล้วสติคลัสพยายามยิงนัด4ใส่ครับแต่ไม่มีอะไรครับเพราะว่าเพื่อนไปเอามังกรอยู่แล้วเหมือนจะเริ่มลนครับจีโก้เข้ามาป่วนควรถอยไหมบางยังไงจิมมี่ไฟท์ลินรู้สึกว่ามีวอร์ดตรงนี้ครับไม่ควรนะนี่คือเวดวอร์ดครับแล้วดูขังแบบนี้จะรอดยังไงครับบินอวกาศเพื่อนมาซ้อนทันไหมน้องแฝงจิมมี่ไฟท์ครับเดฟชาร์ตใส่น้องแฝงลอยครับยังอยู่น้องแฝงในลินตายไหมไม่ตายครับมีน้องแฝงโครโนชิพครับเกิดมาใหม่ไวเปอร์ติดนะครับสตาร์วอลล์ครับแล้วดูครับเรควิมใส่ลงมาวอลล็อกตายครับรู้สึกน้องแฝงไวเปอร์ครับดับเบิลคิวส่วนลอยแนโนเวครับพยายามวิ่งหนีอยู่แล้วจีโฟนี่อยู่ที่ไหนครับอยู่ในบริเวณบูบัฟจะตามมันทันไหมครับเขาเล็งไปที่ G4 ด้านบนไปกล้องไปกล้องมาแล้วนะครับมีทางฝั่งของการวางแผนเรื่องคอนเวอร์เจนครับแต่ว่าทางฝั่ง G4 โดนซีทีหนักมากแล้วก็น่าจะโดนเดดไฟท์ไฟท์ฮะโอ้โหแล้วเดลี่ฟอร์ลิชเก็บไปได้ครับโอ้เอาหลบมาได้ครับมูสปีดเยอะกว่านะครับแล้วดูครับพยายามกดเพลย์หนีออกมาโอ้หนึ่งครั้งครับคิวเดียวแล้วกลับมาครับสุดซีเนียจะตายไหมครับดูเด็กซอสใส่ไปก่อนนะครับแล้วก็ติดแทนตัวเองแล้วเอาแล้วตอนนี้นี่ชันเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยครับแล้วท็อปเลนเนี่ยเสียป้อมไปแล้วครับลอยไหลมาเล็งล่าง4คนทางฝั่งเซนชันพยายามซีชอินฮิบิเตอร์นี้ให้ได้แล้วก็น่าจะได้ไปฟรีๆครับครับส่วนตรงนี้ครับที่มีไฟบอกมันไม่ไหวนะมันมากชักจะมากเกินไปแล้วเปิดเครดิตคอลครับเอายิงใส่ซัมวันใครก็ได้นะครับแต่ว่าทางด้านหลังโดนลอยขังใส่ตายทีเดียวครับทูดาเมจครับชุดเดียวหายไปประมาณ4หลอดส่วนดูด้านหน้าครับพยายามโซนออกไปแต่ดาเมจเขาเป็น DOT นะครับไม่ได้แบบเบิร์สนะครับแล้วก็ลิฟเครื่องลงมาก็ไม่มีอะไรครับสิวๆเสียหมดนะฮะทุกอินฮิบิเตอร์นะครับตอนนี้อีโฟครับอยู่ในวอร์ดเขาแต่นี่โลบอกอยากได้แล้วเกินครับโอ้ดูครับเฟดได้เข้าไปครับจีโฟกดย้อนเวลาด้วยโครโนเบรคครับเดลินโดสตันไปครับแต่ว่ามีชาวนะมันลุมแทงนะมันคลิกง่ายดีมีการเกิดใหม่ครับครับถ้าเกิดมาก็ไม่ได้ที่จะทำอะไรได้มากครับเกิดมาตายต่อแฟนนี้มาเพื่อที่จะพยายามยื้อเวลานะครับส่วน G4 เข้าไปไล่ซินเนียซินเนียยังคงรอดได้อยู่ครับแต่ว่าโดนรีเดมชั่นครับโดยวอลล็อกก็พยายามไล่ตามต่อเข้ามาในบริเวณเน็กซัสเทเรนครับครับ G4 ยังบู๊อยู่ฮะไม่มีอัติยังบู๊อยู่แล้วก็น่าจะแน่นอนแล้วแหละนะครับชัยชนะนี้นะครับเซนชั่นน่าจะได้แบบไม่ยากเย็นครับภายในเวลา29นาทีครึ่งครับครับผมเรียบร้อยฮะกลับมาแล้วครับเรียกได้ว่าเพอร์เฟกต์ครับผมเล่นได้ตามแผนที่เขาวางไว้นะครับ